ทุกท่านเข้าสู่รายการยากร้ายสายสมองร่วมปฏิบัติการโดยน้ำยาล้างจานสไลด์เรื่องร้างเรื่องเล็กค่ะลูกแกะคะแง ดูเปลี่ยนไปเยอะเลยนะคะพี่แกะค่ะทำไมพี่เกศหล่นอย่างเงี้ยล่ะคะก็จะไปยากอะไรล่ะคะของใสโดนค่าตัดตอนมาแล้วมั้งตัดไปช่วงนึงนะคะมาเติมให้ตุ้ยตุ้ยตรงนี้วันนี้บ้านเราอุ่นนะฟ้าคลั่งนะคะอุ่นมากเลยค่ะเพราะว่าวันนี้แขกรับเชิญที่จะมาเนี่ยนะคะก็เป็นที่ชื่นชอบมากเป็นนักร้องด้วยนะแล้วก็เป็นที่ดูซิมากันเต็มขนาดนี้เลยแฟนๆเขาหนักคุณแฟนคลับเลยเนี่ยเขามี3คนค่ะคุณ3คนวงมี3คนเป็นกลุ่ม3คนเหรอสามคนนี่ไงอะไรอะรักนิชัยดูดาวเพื่อขาแสงใจร้อนแรงจังพี่น้ำ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 โยดใจเย็นใจเย็นไม่ใช่จ้าไม่ใช่บอกว่าไม่ใช่ไม่ใช่แก่แก่แก่นะจ๊ะสาวไม่ใช่แต่เป็นหนุ่มหนุ่มหนุ่มใช่3หนุ่มแบบหล่อเลยหนุ่มหล่อแล้วน่ารักด้วยใช่ร้องเพลงน่ารักใสด้วยน่าช่วยเดี๋ยวนี้จะเกียดกับพี่อ๋อมเขาเอาใหญ่แล้วเนาะใครพบกับพยักแรกของเรา G2B ค่ะI'm not afraid to die.
ชั่วโมงเดียวที่จะอยู่กับน้อง D2B อ่ะเพราะฉะนั้นอย่าถามอะไรอีกเลยได้ไหมรีบไปพักกันสักครู่ไปพักกันเลยดีกว่าได้ไหมคะนะเราจะได้กลับมาอยู่กับเขานานๆนะคะสักครู่ค่ะสามคำถามก่อนเลยค่ะจากคนที่รู้จักใช่แต่อาจจะงงนิดนึงดิทูบีก็อาจจะงงพออยู่แล้วท่านผู้ชมก็อาจจะงงอีกส่วนหนึ่งว่าเอ๊ะอ๋อมกับเบ้นหายไปไหนไม่หรอกเขาไปรออยู่ในช่วงของทอล์คแล้วในห้องทอล์คแต่ว่าตอนนี้เรามาพบกับคำถามแรกเลยค่ะจากแล้วก็อยากถามว่าสมมติหลังเรื่องนี้นะฉายแล้วไม่สำเร็จแล้วก็บิ๊กแดนบีนรู้สึกยังไงกับสมมุติไม่ใช่วันหนึ่งเป็นนัดน้องเข้าไปทำอะไรต่อไปขายก๋วยเตี๋ยวไหมก๋วยเตี๋ยวไปขายพวงมาลัยหรือเปล่าถ้าทำตรงนี้นี่น้องๆ อาจจะจำไม่ได้ว่าเป็นใครก็นี่ไงคุณคาร์บอนไดออกไซด์แปลงไงอ๋อเหรอเขาน่ารักเนาะใช่ถามเป็นภาษาจีนมานี่3คนนี่ทำอะไรจ๊ะถ้าเกิดว่าทางแบนก็คงเรียนหนังสือไปเรื่อยแล้วยังไม่รู้ว่าจะทำอะไรเหมือนกันเป็นบีมก็คงเรียนต่อมั้งครับตอบมาอยากทำฟาร์มครับทำฟาร์มทำอะไรคะสัตว์ประเภทไหนจ๊ะหนูสัตว์อยู่หลายประเภทมีประเภทแบบตุ๋ยก็มีค่ะพี่ค่ะพี่อะหนูอยากเลี้ยงสัตว์แบบไหนจะเลี้ยงง่ายไอ้ขวานมุกเจ๊ขวานมุกเจ๊ขวานมุกเจ๊จังอยากทำแบบเป็นทุ่งหรือไม่ก็เป็นแบบเลี้ยงโคนมฟาร์มโคนมอะไรเงี้ยเป็นทุ่งมีทุ่งอะไรที่แบบทุ่งทานตะวันบ้างอะไรเป็นฟาร์มที่แบบมีวัวมีอะไรทำเกษตรกรรมเหมือนพี่เลยจริงๆไม่ได้โม้นะเจ๊จะทำอะไรเจ๊จะทำอะไรอยากจะปลูกดอกทานตะวันจริงไม่ได้โม้เลยนะคุณได้ครับคุณได้ครับคุณได้เอ้าแล้วชวนคุณแล้วไปอยู่ด้วยได้เลยไหม